หัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้พุทธศาสนิกชนต่างร่วมกันทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชากันจอมพลังลุยช่วยสาวถูกสามีโหดขับรถกระชากลากไปกับถนนจนกรามแตกฟันหักเลือดคั่งในสมองยายวัย85ปีช้ำใจหนักถูกหลานไถเงินซื้อยานรกมาเสพสุดท้ายชาวบ้านทนไม่ไหวแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมติดตามรายละเอียดของข่าวได้จากทีมข่าวโสพลเคเบิลทีวีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจำวันกับโสพลเคเบิลทีวีนะครับวันนี้พบกับผมธนวัฒน์ตันทองและคุณศศิภัทรกรโรจนาลีพิเชษฐ์ครับวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะก็คือวันมาฆบูชานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเรามีภาพบรรยากาศของการเวียนเทียนนะคะรอบพระอุโบสถนะคะโดยสถานที่แรกที่จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงค่ะเดี๋ยวพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติร่วมกันเวียนเทียนเป็นจำนวนมากค่ะที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงพัทยาใต้นะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยาโดยทุกๆวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือเทศกาลทางวัดจะมีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเป็นประจำโดยจะมีเหล่าสาธุชนนะคะรวมถึงพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมทั้งทำบุญตักบาตรถือศีลปฏิบัติธรรมรวมถึงพิธีเวียนเทียนในวันนี้ด้วยซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3หรือเรียกกันว่าวันมาฆบูชาเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายและมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน4ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตการประชุมพร้อมกันด้วยองค์4และในวันนี้นะคะพระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถแสดงโอวาทปฏิโมกซึ่งเราถือกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยบรรยากาศภายในวัดชัยมงคลพระอารามหลวงนะคะประชาชนชาวพุทธได้พาครอบครัวออกมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนขณะที่พบว่านะคะบรรยากาศเนี่ยแน่นถนัดไปด้วยสาธุชนชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่ให้ความสำคัญกับวันมาฆบูชาเดินทางมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนกันอย่างหนาแน่นซึ่งทางวัดจัดสถานที่ให้ประชาชนได้เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบเพื่อระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและมีดอกไม้ธูปเทียนให้บูชาหน้าทางเข้าเมื่อตั้งจิตใจให้สงบแล้วจึงเริ่มเดินวนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกาของพระอุโบสถรอบแรกระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้ารอบ2ระลึกถึงคุณพระธรรมรอบ3ระลึกถึงคุณพระสงฆ์โดยจะมีพระภิกษุสงฆ์นำท่องบทสวดมนต์ซึ่งเชื่อกันว่าการเวียนเทียนนั้นจะทำให้เกิดอานิสงส์ทำให้จิตใจเบิกบานเกิดความปิติยินดีจิตใจสงบเป็นสมาธิและเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วยนะคะที่นี่ก็จะมีความสะดวกตรงที่ว่าในส่วนของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็จะลงมาเวียนเทียนแต่ว่าด้วยสังคมเมืองพัทยาก็จะเลิกงานอะไรก็ไม่เท่ากันอะไรแบบนี้เนาะใครที่มาเวียนเทียนวันนั้นเนี่ยก็สามารถนำดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยไปเวียนกันได้เวลาไหนก็ได้ทางวัดก็เปิดให้บริการให้ประชาชนเนี่ยนะคะร่วมกันเวียนเทียนกันตลอดทั้งคืนเลยใช่นะครับกลับมาติดตามบรรยากาศการเวียนเทียนที่วัดสุทธาวาสกันบ้างครับกับพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชาปรากฏว่าก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับต่างก็ทยอยกันออกมาร่วมประกอบพิธีในวันสำคัญสืบทอดพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไปครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่วัดสุทธาวาสนะครับได้จัดให้มีพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆปูรมีบูชาประจำปี2567นะครับซึ่งมีพุทธศาสนิกชนต่างให้ความสนใจพาครอบครัวออกมาร่วมกันประกอบพิธีกันอย่างคึกคักซึ่งพิธีการสำคัญดังกล่าวทางพระมหาถาวรฐานวโรเจ้าคณะอำเภอบารมุงและเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสนะครับได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อโปรดโอกาสให้กับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปขณะที่บรรยากาศโดยรอบพระอุโบสถนะครับก็นับว่าคึกคักด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวหนองปลือนะครับต่างก็จูงลูกหลานพร้อมด้วยครอบครัวนะครับออกมาร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงค่ำ
ส่วนการประกอบพิธีเวียนเทียนคณะสงฆ์และชาวพุทธนะครับจะมีการกล่าวคำถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าในรอบที่1และสวดสรรเสริญพระธรรมคุณในรอบที่2และพระสงฆคุณในรอบที่3เดินเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถเพื่อรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยโดยมีเทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชาขณะที่โดยรอบนั้นก็พึงตั้งจิตให้สงบนะครับพร้อมกับสวดระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยบทอิติปิโสระลึกถึงพระธรรมคุณด้วยการสวดสวากขาโตและระลึกถึงพระสังฆคุณด้วยการสวดสุปปฏิปันโนจนกว่าจะเวียนจบครบ3รอบสำหรับวันมาฆบูชานะครับได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยโดยพุทธศาสนิกชนนะครับจะมีการประกอบพิธีต่างๆอย่างเช่นการตักบาตรการฟังพระธรรมเทศนาการเวียนเทียนเป็นต้นเพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วก็เหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปฏิโมกซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอันได้แก่การไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวลนอกจากนี้นะครับในปี2549รัฐบาลไทยยังได้ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติด้วยครับบรรยากาศก็คึกคักทีเดียวนะครับมีโอกาสได้เห็นชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยมาร่วมมีเทียนกับครอบครัวด้วยก็น่ารักดีนะฮะใช่ค่ะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมภาพบรรยากาศของงานปิดทองนะคะนมัสการสมเด็จองค์พระปฐมค่ะแล้วก็ปิดทองหลวงพ่อชั้นนะคะที่วัดเขาไม้แก้วเปิดงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะในวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือตรงกับวันมาฆะเลยเปิดงานเลยนะโดยงานก็จะมีขึ้นค่ะตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่1มีนาคมนี้ค่ะวันนี้นะคะที่วัดเขาไม้แก้วพระครูสุนทรรัตนาภิรมย์เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหลจ้าวัดเขาไม้แก้วค่ะนำคณะกรรมการวัดเขาไม้แก้วให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ในวันนี้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดนมัสการสมเด็จองค์พระปฐมปิดทองหลวงพ่อชั้นนะคะในวันที่24กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมหลังได้เวลาค่ะนายจำเนงกีทีปกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเป็นประธานในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์9รูปนำโดยพระมหาถาวรฐานวโรนะคะเจ้าคณะอำเภอบารมุงก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดเจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นค่ะผู้แทนกลุ่มมวลชนรวมถึงแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยแทธรรมแก่พระสงฆ์9รูปก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพระมหาถาวรฐานวโรเจ้าคณะอำเภอบารมุงได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นนายจำเนียงกีทีปกูลนะคะนายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้เป็นผู้แทนในการตีคล้องลั่นคล้องชัยเพื่อการเปิดงานอย่างเป็นทางการแขกผู้มีเกียรตินะคะร่วมกันหมุนพลุกระดาษเพื่อกระทำพิธีเปิดงานร่วมกันในครั้งนี้อย่างสวยงามด้วยก่อนที่จะร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามลำดับสำหรับงานนมัสการสมเด็จองค์พระปฐมและปิดทองหลวงพ่อชั้นได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมภายในงานนะคะพบกับคอนเสิร์ตและก็มหรสพสมโภชฟรีตลอดงานนะคะโดยตลอดงานก็พบว่ามีคอนเสิร์ตนะคะทุกวันค่ะวันที่24กุมภาพันธ์นะคะพบกับเพชรฟ้ากัลยา25กุมภาพันธ์พบกับแสงชัยลำซิ่งและแบมแบม26กุมภาพันธ์พบกับอิงออนมิวสิกโก28กุมภาพันธ์พบกับดีเจอาเปียวและดีเจกอน29กุมภาพันธ์พบกับโซดาสตรีศิลป์และ1มีนาคมค่ะพบกับอาจารย์โอมวารีศิลป์อีสานนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีการออกร้านจับลูกไข่พาโชคโดยจัดทำโดยอสมเขาไม้แก้วนะคะรายได้จากการจัดงานทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับทางวัดเขาไม้แก้วทั้งหมดค่ะบรรยากาศสนุกมากนะคะที่ไฮไลท์เนี่ยคือการทำบุญไปด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าสนุกไปด้วยคือการล้วงไข่ในไหนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยเขาบอกว่ารายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายก็จะมอบให้กับทางวัดหมดเลยเราเคยไปเนี่ยหลายๆที่เนี่ยน้ำส้มเนี่ยมาหนึ่งแล้วมีน้ำส้มมีอะไรอีก
ขนมมาม่าน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าใช่ก็จะเป็นไซส์เล็กๆแต่ว่าที่นี่นะคะถ้าใครไปอย่าบอกเลยว่าควรจะไปแวะที่นี่แล้วก็ไปล้วงไห่กันได้บุญหูได้น้ำยาล้างจานมาขวดใหญ่บิ๊กบึ้มมากเพราะว่าบางที่ไปเนี่ยได้ผงซักฟอกถุงแค่นี้ใช่ที่นี่ไม่ได้จกตานะคะคือรีวิวเลยไม่ได้จกตานะคะไปร้อยหนึ่งเนี่ยนะคะก็หูได้กระทะมา1ใบนะคะเพิ่งเปิดงานเนี่ยบางคนก็ได้พัดลมไปเลยอะไรแบบนี้ธรรมดาเราคิดว่าโอ๊ยประมาณว่าเห็นของแล้วอาจจะเรียกลูกค้ายังไม่ใส่ของไปจริงอะไรที่อย่างเงี้ยที่นี่ใส่จริงตั้งแต่วันแรกเลยนะคะแล้วก็ดังนั้นเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์ดังนั้นใครที่อยากจะไปวัดดวงกันนะคะไปร่วมกันอุดหนุนแล้วก็นำเงินรายได้ทั้งหมดให้กับทางวัดก็สามารถไปร่วมลูกไข่กันได้แล้วก็มีคอนเสิร์ตทุกวันเลยด้วยครับนะครับมาต่อที่บรรยากาศสนุกๆของการแข่งขันโบลิ่งการกุศลชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านกันบ้างนะครับซึ่งก็คึกคักทีเดียวนะครับซึ่งรายได้ก็จะนำเข้าสู่กองทุนนะครับเป็นสวัสดิการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางละมุงเขานะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็คืนกำไรเขาเรียกว่าคืนการช่วยเหลือไปสู่สังคมนะฮะผู้ที่ยากไร้ต่างๆมาติดตามรายละเอียดกันครับนายชัยพรแพพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางละมุงหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาบีชโดยมีนายวีกิจมานะโรจน์กิจนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลที่นำโดยนายยศพงษ์ลินทองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางละมุงกำนันตำบลหนองปลาไหลตลอดจนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนได้กล่าวให้การต้อนรับนะครับสำหรับการแข่งขันโบลิ่งการกุศลมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในชมรมนะครับและความสามัคคีระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงครับเป็นการหารายได้เพื่อการร่วมสมทบทุนบริหารจัดการภายในชุมชนเพื่อเป็นค่าสวัสดิการของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวรวมไปถึงช่วยเหลือสังคมในชุมชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงแล้วก็ผู้ยากไร้ผู้ป่วยผู้พิการให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขมีการมอบถ้วยรางวัลในหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอาทิเช่นนายบรรลือกุลวณิชประธานสภาเมืองพัทยาว่าที่ร้อยตรีเจริญวัฒน์ชินวัตรนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหลปลัดอำเภอบางละมุงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรกำนันผู้แทนหน่วยงานท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมงานโดยการแข่งขันโบลิ่งการกุศลของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางละมุงในครั้งนี้นะครับชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่1เป็นถ้วยเกียรติยศจากนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรองชนะเลิศอันดับที่1ถ้วยเกียรติยศจากนายอำนาจเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เป็นของนายปราชญาอุ่นเพชรวราการรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้นะครับยังมีประเภทบุคคลหญิงรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับรับถ้วยรางวัลของนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยารองชนะเลิศอันดับที่1รับถ้วยรางวัลของนายบรรลือกุลมณิชประธานสภาเมืองพัทยารองชนะเลิศอันดับที่2รับถ้วยรางวัลของนายไพโรจน์ประวัติเลิศอุดมประธานที่ปรึกษากตตรสถานีตำรวจภูธรบางละมุงครับส่วนการแข่งขันในประเภทบุคคลชายนะครับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1รับถ้วยจากนายวีกิจมานะโรจน์กิจนายอำเภอบางละมุงครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับเป็นถ้วยของนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับเป็นถ้วยรางวัลจากว่าที่ร้อยตรีเจริญวัฒน์ชินวัตรนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงครับในการแข่งขันประเภททีมรวมหญิงนะครับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ได้รับถ้วยของนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับได้รับถ้วยจากนายจรัญประกอบธรรมนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศนะครับของนายพินโยหอมกลั่นนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลครับส่วนการแข่งขันประเภททีมชายนะครับรางวัลชนะเลิศนั้นเป็นถ้วยเกียรติยศของพันตำรวจเอกนาวินสินธุรัตน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุงรองชนะเลิศอันดับที่1ถ้วยจากนายอนุชาเพียรใจนายกเทศมนตรีตำบลโป่งรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับเป็นถ้วยของนายจำเนียนกีทีประกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วการแข่งขันในประเภททีมครอบครัวนะครับรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายไพรัตน์ไตรสุภโชคนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับได้รับถ้วยจากนางณัฐมนชลบุตรประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองปลาไหลและประเภทบูบี้นะครับโดยรางวัลบูบี้นั้นจะได้รับถ้วยจากนายยศพงษ์ลินทองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอมะละมุงครับนะครับก็เรียกได้ว่าบรรยากาศสนุกสนานนะครับเป็นกันเองฮะต่อในข่าวนี้กันบ้างค่ะทางด้านของงานป้องกันควบคุมโรคเมืองพัทยาก็ให้ความรู้นะคะกับ SRT เป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่ค่ะในการอบรมนะคะให้กับพื้นที่ของเขต3โดยเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคค่ะที่สำนักสงฆ์หนองอ้อนางณอัญญาจันทรากาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนำทีมเจ้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขเมืองพัทยาลงพื้นที่ความรู้แก่เจ้าที่ SRT ซึ่งในวันนี้นะคะเป็นการให้ความรู้แบบการออกหน่วยสัญจรโดยในวันนี้เป็นคิวของ SRT เขต3โดยได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์ปลุกใจสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต3เป็นเกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสำหรับการออกหน่วยให้ความรู้ SRT เคลื่อนที่ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมความรู้เรื่องต่างๆที่ใกล้ตัวแก่สมาชิก SRT พร้อมกันนี้ได้มีการเสริมความรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากพบว่าเป็นโรคติดต่อพร้อมแนะนำความรู้เรื่องของการใช้ยาให้ถูกต้องกับโรคทั้งนี้การออกหน่วยเสริมความรู้เคลื่อนที่ในวันนี้ก็เน้นการทำกิจกรรมควบคู่กับการให้ความรู้เป็นหลักบรรยากาศอบรมนะคะพบว่าสนุกสนานเป็นอย่างมากค่ะก็เป็นเรื่องง่ายๆคือเรื่องของการแนะนำยารักษาโรคอะไรแบบนี้ SRT บางทีเห็นยาแล้วก็ต้องรู้เลยว่ายาตัวนี้ทานก่อนอาหารหลังอาหารหรือว่าแก้อะไรได้บ้างใช่นะฮะเอาละครับมาดูกันที่พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนานาชาติเมืองพัทยาประจำปี2566กันครับนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยามอบหมายให้นายทรงวุฒิเจริญจิตผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนานาชาติเมืองพัทยาณบริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ชายหาดจอมเทียนนะครับพร้อมด้วยตัวแทนจากภาคีเครือข่ายโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมเมืองพัทยาโดยสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนานาชาติเมืองพัทยาประจำปี2567ในระหว่างวันที่16ถึง25กุมภาพันธ์นะครับเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาพัฒนาทักษะประสบการณ์ให้กับนักกีฬาฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยสร้างความสามัคคีในหมู่ชุมชนชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาสำหรับผลการแข่งขันนะครับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในประเภทประชาชนทั่วไปชายได้แก่ทีมจากรัสเซียนะครับส่วนทีมจากประเทศไทยนะครับได้อันดับที่4และทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในประเภทประชาชนทั่วไปชายนั่นคือทีมจากประเทศอังกฤษนะครับส่วนทีมชาติไทยนะครับได้อันดับที่3รับถ้วยเกียรติยศจากนายกเมืองพัทยาครับต้องแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะฮะส่วนนักกีฬาของไทยเราก็ไม่ได้ที่1ไม่เป็นไรเชียร์กันต่อไปไปต่อที่บรรยากาศของงานวันคล้ายวันเกิดนะคะนายศักดิ์สิทธิ์ธีรพรสถานนท์หรือว่าพี่สมนะคะงานนี้ก็พบว่ามีการจัดทำบุญนะคะเนื่องในกับครบรอบวันคล้ายวันเกิดนะคะที่วัดป่าสุทธิภาวันโดยพบว่ามีญาติสนิทนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงในแวดวงสังคมเนี่ยไปร่วมกันอวยพรวันเกิดกันอย่างเนื่องแน่นค่ะที่วัดป่าสุทธิภาวันเมืองพัทยานายศักดิ์สิทธิ์ธีรพรสถานนท์ประธานกรรมการโครงการ SP Village 1-5 และหันนี้อาบอบนวด 1-2 พร้อมด้วยครอบครัวนะคะได้จัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดครบรอบ59ปีโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าสุทธิภาวันมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสวงพระตรหันเพลเพื่อความเป็นสิริมงคลทางนี้ภายในงานค่ะมีนักการเมืองธุรกิจรวมถึงเพื่อนสนิทในวงการสามประกอบการได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีนะคะพร้อมมอบกระเช้าของขวัญอาทิเช่นนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยานายมาโนชหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยานายวิชัยรอดเปียอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยานางอัมพรแก้วแสงนายกสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานางลิซ่าแฮมิลตันนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาข้าราชการตำรวจและญาติสนิทร่วมทำบุญวันเกิดนอกจากนี้นะคะนายศักดิ์สิทธิ์ธีรพรสถานนท์และครอบครัวยังได้ซื้อโคนะคะจำนวน1ตัวนะคะจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อถ่ายชีวิตและนำไปมอบให้กับผู้ใจบุญได้ดูแลแล้วก็เลี้ยงต่อไปด้วยค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้ยคนในแวดวงการเมืองแล้วก็แวดวงธุรกิจเนี่ยไปร่วมกันทำบุญร่วมกับ
พี่สมกันเยอะทีเดียวนะคะใช่ทีมข่าวเราก็ขออวยพรให้พี่สมนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นพี่ชายที่ใจดีอีกหนึ่งท่านน่ารักเสมอเจออีกครั้งก็น่ารักนะฮะอันนี้ครับรถพ่วง18ล้อเนี่ยเลี้ยวตัดหน้ารถกระบะคันนี้ตามหลังมาเบรกไม่ทันก็เลยเป็นเหตุให้พุ่งชนอัดก๊อปปี้มีผู้ที่ติดอยู่ในซากรถได้1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยมาติดตามรายละเอียดของข่าวนี้ไปด้วยกันครับศูนย์วิทยุเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนท้ายรถพ่วง18ล้อนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข36หรือว่าบายพาสพัทยาระยองช่วงด้านหน้าสถานีปั๊มน้ำมันปตท.โป่งอำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากได้รับแจ้งนะครับจึงรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุโดยในที่เกิดเหตุนั้นพบกับรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิไตรตันหมายเลขทะเบียน2ทพชช้าง6945กรุงเทพมหานครด้านหน้ารถพังยับเยินนะครับภายในรถนั้นพบผู้ขับขี่ถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ภายในตัวรถเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถนะครับช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาทราบชื่อคือนายสหรัฐศรีสวัสดิ์อายุ33ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงเคลื่อนย้ายตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงครับในรถนั้นยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก4รายส่วนคู่กรณีเป็นรถพ่วง18ล้อนะครับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทนายาทรานสปอร์ตทะเบียนส่วนหัว 71-9284 ชลบุรีทะเบียนส่วนหางนะครับ 71-7331 ชลบุรีสภาพรถที่บริเวณด้านท้ายมีรอยถูกเฉี่ยวชนจนกันชนเหล็กยุบครับมีนายสุรศักดิ์จันหอมอายุ64ปีเป็นผู้ขับขี่ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับสอบถามนายพีรพลแก้วกาญจนากูลอายุ29ปีผู้บาดเจ็บที่นั่งโดยสารมากับรถยนต์กระบะนะครับบอกว่าขณะที่ตนเองกำลังเดินทางกลับจังหวัดนนทบุรีภายในรถนั้นนั่งกันมาทั้งหมด5คนด้วยกันครับจังหวะนั้นผู้บาดเจ็บขับมาทางตรงในเลนขวาปกติส่วนรถพ่วง18ล้ออยู่เลนซ้ายครับจู่ๆรถพ่วง18ล้อก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วหักเลี้ยวอย่างกระทันหันนะครับจนทำให้รถนั้นพุ่งชนทางด้านท้ายของรถพ่วง18ล้อเข้าอย่างจังจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับร้อยเวรเจ้าของคดีสถานีตำรวจภูธรหนองปลือได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนะครับก่อนจะนำตัวผู้ขับขี่รถบรรทุกพ่วง18ล้อไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจภูธรหนองปลือเพื่อสรุปหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปครับนะครับนั่นก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับค่ะไปต่อที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะเรื่องราวของอุบัติเหตุระหว่างรถไฟกับคนหรือว่ารถไฟกับรถยนต์อะไรแบบนี้ถ้าจะพูดถึงการรอดเนี่ยมันยากนะใช่เพราะว่าด้วยความหนักของรถด้วยความเร็วของรถนะฮะที่เกิดขึ้นเบรกไม่ได้บางทีก็กระชั้นชิดงานนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะเมื่อทางด้านของรถไฟเนี่ยวิดเหยียบคนเมาค่ะที่ข้ามทางรถไฟนะคะโชคดีค่ะที่พลขับเนี่ยสามารถเบรกได้ทันค่ะศูนย์วิทยุกู้ภัยสอนบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุรถไฟชนคนเดินเท้ามีผู้บาดเจ็บเหตุเกิดนะคะช่วงระหว่างซอยเขาตะโลหนองกระบอกหลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าที่อาสากู้ภัยเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบผู้ชายลักษณะคล้ายคนเมาทราบชื่อคือนายสุจินดาแซ่แต้อายุ31ปีไม่พบเอกสารแสดงตัวบุคคลได้รับบาดเจ็บบริเวณแผ่นหลังไม่มีบาดแผลชะกันแต่อย่างใดนะคะทางกู้ภัยได้เคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลห่างกันพบหัวจากรถไฟหมายเลข5235จอดสนิทโดยพลขับยืนรอให้การกับตำรวจสอบถามนะคะพลขับซึ่งไม่ประสงค์ออกนามก็ทราบว่าขณะที่บังคับหัวจากรถไฟมาตามรางจากศรีราชามุ่งหน้าสัตหีบสังเกตเห็นมีผู้ชายพยายามเดินข้ามรางรถไฟตัวเองจึงได้ชะลอความเร็วแล้วก็เบรกจังหวะนั้นคนเจ็บก็กระโดดเข้าหาหัวจากรถไฟทันทีโชคดีที่ตัวเองหยุดรถไว้ได้ทันจึงทำให้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหลังเกิดเหตุจึงรีบโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบดังกล่าวค่ะมันก็รถไฟนะก็ไม่ได้เบรกเหมือนรถที่สำคัญคือมันวิ่งไปตามรางนะใช่นะคะ ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะเพราะว่าโอกาสรอดในยากแต่งานนี้ถือว่าเป็นโชคดีของคุณพี่คนนี้มากเลยนะคะที่ในส่วนของคนขับรถไฟเนี่ยสามารถโอ้เบรกรถได้ใช่นะฮะในแต่ละปีก็ถือว่าเกิดเหตุ
ลักษณะที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถไฟแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นรถยนต์ที่ตัดข้ามทางบ้างอยู่บริเวณริมทางบ้างนี่ปีนึงก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันใช่นะฮะนะครับมาดูกันที่เหตุการณ์นี้กันบ้างครับกันจอมพลังลงพื้นที่มาที่พัทยานะครับไปสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาลงพื้นที่ตั้งใจจะมาช่วยผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งถูกสามีโหดทำร้ายร่างกายอยู่เป็นประจำล่าสุดเนี่ยนะครับความรุนแรงก็คือทำให้เธอเสียโฉมเลยเพราะว่าขณะที่เธอคนนี้นะครับไปหาสามีกำลังจะขึ้นรถเปิดประตูแล้วนะฮะยังไม่ทันได้นั่งเลยสามีออกรถแบบกระชากออกไปทำให้เธอเนี่ยตกรถลงมาใบหน้ากระแทกพื้นถนนนะครับจนกรามร้าวกรามแตกแรงมากแรงมากกะโหลกร้าวนะครับเลือดข้างในสมองฟันหักทั้งแถวเลยมีแขนหักอีกและมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้อยู่เฉยไม่ได้การจอมพลังต้องเข้าต้องเข้าแล้วคุณแม่ไปร้องกันจอมพลังให้เขาทำการช่วยเหลือตอนนี้เองสามียังหลบหนีอยู่ยังไม่มาคุณกันก็ฝากถึงสามีบอกว่าจะมาหรือไม่มาถ้าไม่มาก็รอหมายจับใช่แต่ถ้ามาก็รีบมามอบตัวซะเลยไม่พ้นแน่นอนงานนี้นะฮะมาติดตามรายละเอียดของข่าวกันครับเมื่อเวลา 14:00 น.กันจอมพลังหรือว่านายกันทัศน์พงษ์ไพบูลย์เวชได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยเหลือเหยื่อนะครับซึ่งเป็นหญิงสาวถูกแฟนทำร้ายร่างกายโดยถูกแฟนขับรถยนต์ลากไปกับพื้นถนนและก็ทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งทั้งกระทืบเตะต่อยถีบตกบันไดจนได้รับบาดเจ็บแต่ว่าฝ่ายหญิงก็เลือกที่จะยอมและก็อดทนนะครับเนื่องจากมีลูกวัย3ขวบด้วยกันหลังก่อเหตุนะครับแฟนของเธอได้ขับรถหลบหนีไปตนเองจึงเดินทางมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยาช่วยติดตามจับกุมตัวสามีโหดทำให้ร่างกายภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสมาดำเนินคดีโดยนางสุภรักษ์ผิวผ่องอายุ39ปีเล่าให้ฟังว่าลูกสาวชื่อว่านางสาวรัตน์นามสมมุติอายุ23ปีถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายนะครับด้วยการขับรถกระบะกระชากจนทำให้ลูกสาวนั้นร่วงและก็ตกจากรถกระบะหน้ากระแทกกับพื้นทำให้ใบหน้าเสียโฉมกระดูกกรามหักฟันหน้าหักล้มทั้งแถวกระโหลกศีรษะร้าวแขนข้างขวาหักและมีอาการเลือดข้างในสมองอาการสาหัสปัจจุบันนะครับลูกสาวนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรี3วันแล้วครับซึ่งผู้เป็นแม่เล่าให้ฟังนะครับว่าลูกสาวนั้นอยู่กินกับแฟนมาแล้ว5ปีจนมีลูกด้วยกัน1คนนะครับอายุเกือบ3ขวบแล้วครับที่ผ่านมาลูกสาวของแม่นั้นถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดครับล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งถูกทำร้ายถึงขั้นต้องหยุดงานมา1เดือนซึ่งในครั้งนั้นคุณแม่ก็พยายามเข้าไปไกล่เกลี่ยแล้วรอบหนึ่งนะครับผ่านมาแค่20วันลูกสาวก็มาถูกแฟนก่อเหตุทำร้ายอีกซึ่งในครั้งนี้ถือว่าหนักมากเพราะว่าทำให้ลูกของแม่นั้นเสียโฉมโดยลูกสาวเล่าให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุจังหวะที่กำลังจะเปิดประตูรถกระบะแล้วหย่อนก้นลงนั่งที่เบาะฝั่งด้านข้างคนขับนะครับตอนนั้นแฟนของเธอได้ขับรถออกตัวกระชากอย่างแรงจนทำให้ลูกสาวนั้นเสียหลักแล้วก็ร่วงตกลงจากรถใบหน้าไปกระแทกกับพื้นนะครับจากนั้นสามีก็ขับรถหนีไปเลยครับโดยที่ไม่ได้มีการจอดรถลงมาช่วยเหลือลูกสาวแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุนะครับคุณแม่ได้โทรศัพท์ติดต่อไปขอพรบ.เพื่อมาช่วยค่าใช้จ่ายของลูกสาวแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงนะครับอ้างว่าประกันไม่จ่ายแถมยังถูกลูกเขยตำหนินะครับว่าทำไมต้องเป็นข่าวจึงทำให้แม่ตัดสินใจเข้าร้องเรียนผ่านทางคุณกันจอมพลังเพื่อร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวครับโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์เดินทางมาร่วมเป็นพยานในครั้งนี้ด้วยทางด้านของนายสมชายแฝกหอมอายุ55ปีซึ่งมีอาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันโบ๊เป็นพยานเห็นเหตุการณ์เล่าว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ของวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับการว่าจ้างจากผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับจากซอยวัดบุญกัญจนารามเพื่อให้ไปส่งบริเวณตลาดไนท์มาร์เก็ตจอมเทียนฝั่งถนนสาย2ครับเมื่อเดินทางไปถึงนะครับก็พบว่าแฟนหนุ่มของผู้บาดเจ็บนั่งรออยู่ในรถยนต์กระบะยี่ห้อ Isuzu D-Max สีขาวหมายเลขทะเบียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นนะครับคนเจ็บก็เดินอ้อมไปทางฝั่งประตูด้านข้างคนขับแล้วพยายามเปิดประตูเพื่อเข้าไปนั่งในรถครับแต่ว่าจังหวะนั้นคนขับรถนะครับได้เร่งเครื่องขับกระชากออกไปทันทีอย่างแรงจนทำให้น้องผู้หญิงคนเจ็บนะครับตกลงมาหน้ากระแทกพื้นครับส่วนฝ่ายชายก็ขับรถหนีไปโดยที่ไม่ได้กลับมาช่วยเหลือตนเองจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็พาน้องผู้หญิงส่งโรงพยาบาลพร้อมที่จะเป็นพยานในครั้งนี้ด้วยครับรถผมแล้วก็วิ่งไปเปิดประตูด้านซ้ายคนขับคนขับเห็นไหมคนขับผมไม่เห็นไม่คนขับเขาเห็นไหมว่ามีคนมาเปิดประตูอ่ะผมก็ไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้กรณีนี้ไม่แน่ใจแต่เขาเปิดประตูได้ปุ๊บเขาก็สตาร์ทรถแล้วก็เหยียบเลยแล้วผู้หญิงก็ลากไปกับพื้น
วิ่งตามก่อนอวิ่งตามรถแล้วก็หลุดเพราะเขาเหยียบแรงไหมอ๋อก็เหยียบก็คือผู้หญิงเปิดประตูไปแล้วเขาค่อยสตาร์ทรถจริงๆแล้วเขาจะขึ้นรถแต่ขึ้นไม่ได้หลุดจากรถแล้วก็หัวไปกระแทกกับพื้นก็ถ่ายไปทำให้วางเพลินหน้าเละไปหมดแล้วเขาจอดช่วยไหมใช่ครับคนขับไม่จอดช่วยเลยหนีไปเลยครับแล้วเขามีโทรมาหาไหมไม่มีโทรมาเมื่อวานเขาโทรมาหาใครโทรมาหาลุงเหรอโทรมาหาผมมีหลานสาวมาบอกว่านี่ที่วอีไม่แห่แค่ที่ขับรถไปส่งผู้โดยสารเนี่ยครับเขาก็โทรมาหาผมว่าเมื่อวานผมก็แกล้งสอบถามว่าคุณเป็นใครพี่ชายเขาบอกว่าเป็นพี่ชายพี่ชายของใครของผู้เสียหายอ๋อพี่ชายของคนเจ็บอ๋อแถมจริงๆแล้วไม่ใช่แม่เขาโทรมาหาผมจริงผมก็สอบถามไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่เคยมีพี่ชายเขาโทรมาถามว่าอะไรเขาโทรมาถามอะไรเขาถามเรื่องผู้หญิงที่บาดเจ็บนี่แหละเขาถามว่าไงเขาพูดว่าไงบ้างเมฆพูดตรงที่ว่าก็เป็นยังไงมั่งผู้หญิงบาดเจ็บเนี่ยก็คุณไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสอบถามผมเรื่องอะไรเนี่ยในขณะที่กันจอมพลังหรือว่านายกันทัศน์พงไพบูลย์เมธเปิดเผยว่าหลังจากได้รับการร้องเรียนจากคุณแม่นะครับก็ได้มีการลงพื้นที่มาทำการตรวจสอบทันทีพร้อมทั้งประสานไปยังผู้บังคับการภูธรจังหวัดชลบุรีและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาซึ่งท่านก็รับเรื่องและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วครับโดยมีการสั่งการกับท่านรองผู้กำกับให้เดินทางไปสอบปากคำน้องผู้บาดเจ็บนะครับที่โรงพยาบาลซึ่งในคดีนี้ถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงและก็เล็งเห็นทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ผ่านมาฝ่ายหญิงถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดครับแต่ก็อดทนเพราะว่ามีลูกด้วยกันแต่ว่าในครั้งนี้นะครับถือว่ารุนแรงแล้วก็เลวร้ายมากเพราะถึงขั้นทำให้ฝ่ายหญิงนั้นเสียโฉมโดยอยากจะขอฝากไปถึงสามีรายนี้นะครับว่าเวลาของท่านเหลือน้อยแล้วจะมามอบตัวหรือว่าจะให้ถูกออกหมายจับซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานพร้อมทั้งจะเชิญตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสามีของผู้บาดเจ็บเนี่ยครับโดยจากการสอบสวนพบว่าการกระทำของผู้ก่อเหตุเล็งเห็นเป็นผลนะครับทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับหากยังไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการขออนุมัติหมายศาลนะครับเพื่อออกหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับทางเนี่ยได้มาพาผู้เสียหายมายื่นขอความเป็นธรรมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานะครับก็เชื่อว่าทางสภ.เมืองพัทยาโดยพนักงานสอบสวนเนี่ยวันนี้ผมได้รับเป็นตัวแทนของท่านผู้กำกับเนื่องจากผู้กำกับนิลาแล้วก็พนักงานสอบสวนเวรเนี่ยเจ้าของคดีเนี่ยก็ลาครับแล้วก็เอกสารเนี่ยเราก็ได้ทราบแล้ววันนี้เราก็ได้ดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายแล้วครับโดยจะไปสอบที่โรงพยาบาลครับนะครับก็ตรงนี้ก็จะบริการให้ดีที่สุดครับในส่วนทางของผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องหาเนี่ยครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อกี้นี่ทางกันจอมพลังเนี่ยได้แถลงเรียบร้อยแล้วเราก็จะพยายามเร่งรัดคดีให้เร็วที่สุดครับเดี๋ยวจะทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนให้ดีที่สุดครับบางครั้งบางทีอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างตรงนี้ครับขอโทษท่านพี่น้องประชาชนนะครับมาด้วยปริมาณงานอะไรนี้นะครับครับผมนะครับทางนี้เมื่อมาในส่วนนี้เราก็มองเห็นว่าผู้ได้รับความเสียหายจริงครับเห็นว่ามีความผิดนี้อันตรายสาหัสก็ความผิดก็เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัสนะครับขออย่างนี้ครับเดี๋ยวจะเร่งรัดคดีครับให้เสร็จตามระยะเวลาและให้เร็วที่สุดครับเพื่อเป็นการเยียวยากับทางผู้เสียหายผู้หรือผู้ถูกกระทำให้ดีที่สุดครับหนูให้มารับผิดชอบถ้าหนูทำอะไรไว้แล้วหนูก็ต้องยอมรับความจริงไม่ใช่ว่าหนูไม่ยอมรับความจริงออกมาพูดในสังคมว่าตัวเองเอาต้องหาเงินเลี้ยงเมียคนเดียวหรือเลี้ยงลูกนี่มันไม่ใช่ตัวเองเป็นผู้ชายตัวเองต้องยอมรับส่วนนั้นไม่งั้นเขาจะฝากลูกเองไว้ทำไมใช่ไหมคะคือไงผู้ชายปกติเขาเลี้ยงลูกไหมผู้ชายไม่ค่ะลูกไม่ได้อยู่กับเขาแล้วใครเป็นคนจ่ายค่าเลี้ยงดูหรือวันนี้ลูกสาวค่ะผู้ชายช่วยไหมอันนี้ก็ต้องถามลูกสาวค่ะค่ะ
แล้วก็บอกมีข้อมูลด้วยแบบว่าเขาบอกเลิกเขาอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะเห็นลูกสาวบอกว่าบอกเลิกหลายครั้งแล้วไม่เคยไอ้นี่ตอนคือเขาเนี่ยเคยทะเลาะกันหลายทีแล้วนะคะมีแต่ผู้ชายเนี่ยตีตัวออกห่างใช่ค่ะแล้วเขามาบอกว่าตัวเองไม่มีตังค์อย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะค่ะเขาบอกเหตุผลไหมที่เขาบอกเลิกว่าอะไรที่เขาบอกน้องเขาบอกว่ามีใหม่ตอนที่เขาโทรคุยกันนะคะมีแฟนใหม่แล้วใช่เขาบอกว่ามีใหม่พรุ่งนี้ใหม่แล้วนะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องรออยู่คนเดียวไปเลยเขาจะไปใช้ชีวิตอิสระของเขาเองแต่ลักษณะแบบนี้คะกรณีนี้ค่ะตัวผู้ก่อเหตุนะคะมีการทราบไหมคะว่าทางน้องเนี่ยสาหัสแล้วก็จะมีการติดตามเขามาดำเนินคดีสำหรับตอนนี้เนาะหลังจากที่ผมทราบเรื่องจากทางคุณแม่นะครับนะตอนนี้ผมก็ประสานมาทางท่านผู้กับนะครับสภ.เมืองพัทยาแล้วก็ประสานไปทางท่านผู้การนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้เนี่ยต้องชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับน้องยังอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็อาการสาหัสอยู่ในโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทางท่านผู้กับเนี่ยส่งท่านรองผู้กับเดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้วสอบปากคำทันทีนะครับเพื่อที่จะได้เร่งเดินหน้านะครับทางคดีซึ่งจากที่สอบถามเบื้องต้นน้องก็เล่าว่าทางเขาเนี่ยก็รู้นะแล้วก็มันก็ผิดวิสัยของคนหรือเปล่าถ้ามีคนเปิดประตูรถแล้วเราจะไม่รู้ถูกไหมครับแล้วการเปิดประตูรถแล้วอยู่ดีๆเราเหยียบเร่งเครื่องออกไปเลยโดยที่เราไม่ดูเนี่ยมันฟังแล้วมันดูแปลกๆหรือเปล่านะครับคือพฤติกรรมในการกระทำเนี่ยถ้าสมมติเขารู้นะสมมติว่าเขารู้แล้วน้องเนี่ยถูกไถไปบนถนนจนบาดเจ็บสาหัสแบบนี้อันนี้คือการกระทำที่เล็งเห็นผลนะครับเล็งเห็นผลได้ว่าน้องเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วน้องเนี่ยก็มีอาการฟันหลุดฟันร่วงนะครับซึ่งถ้าฟันหลุดกระดูกหักอะไรพวกนี้มันบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วครับนะคือวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องชื่นชมทางด้านผู้กำกับนะก็ให้ไปสอบปากคำแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าเร็วนี้น่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่นานนะน่าจะไม่นานโอ้โหนี่ไม่ใช่ครั้งแรกโหดเนาะโหดก่อนหน้านี้เคยทำร้ายร่างกายเธอถึงขั้นหยุดงานเกือบเดือนมาแล้วอยู่กันได้นะนั่นแหละน่าจะรักกันแหละเขาบอกว่าอดทนอยู่เพราะว่ามีลูกด้วยกันแต่ความจริงเนี่ยมีลูกเรียนก็ไม่ใช่เหตุผลนะถ้าหากว่าจะทำร้ายกันหนักขนาดนี้อยู่ไปเดี๋ยวจะไม่รอดมาเลี้ยงลูกซะเปล่าๆนะฮะโอ้โหบางทีนี่ก็รุนแรงไปตอนนี้ตอนนี้กันบ้างค่ะเรื่องราวของน้ำกระท่อมเราเห็นได้มีการตั้งร้านขายกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของใบอ่ะก็อาจจะขายได้แต่น้ำเนี่ยไม่ได้แต่ก็ที่ตั้งขายกันอยู่เนี่ยค่ะก็มีการลักลอบขายกันอยู่แหละเรื่องของน้ำกระท่อมซึ่งจริงๆแล้วผิดกฎหมายนะคะงานนี้ค่ะตำรวจพัทยาทำการจับกุมค่ะพ่อค้าน้ำกระท่อมที่ต้มขายให้กับชาวต่างชาติแล้วก็วัยรุ่นหลังจากที่มีชาวบ้านร้องเรียนค่ะพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์พุ่งกับการสภ.เมืองพัทยานำกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษจับกุมพ่อค้าแม่ค้าลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมต้มนะคะโดยไม่รับอนุญาตตามพรบ.อาหารมีของกลางเป็นน้ำกระท่อมบรรจุขวดพลาสติกขนาด 1.544 จำนวน122ขวดที่ได้มาจากการล่อซื้อแล้วก็สำเนาธนบัตรการล่อซื้อจำนวน100บาท1ฉบับสามารถจับกุมได้ริมถนนภายในซอยบัวขาวส่วนการจับกุมครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการลักลอบต้มน้ำกระท่อมบรรจุขวดขายให้กับชาวต่างชาติและกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ค่ะโดยไม่รับอนุญาตจึงได้มีการวางแผนล่อซื้อจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกันนี้ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่มีการจำหน่ายน้ำกระท่อมต้มด้วยการนำไปปรุงแต่งเป็นอาหารหรือมีการนำไปต้มขายถือว่ามีความผิดนะคะตามกฎหมายตามมาตรา50มีโทษจำคุก6เดือนถึง2ปีปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทค่ะนะคะก็เดี๋ยวนี้นะคะทางด้านของตำรวจเขาอาจจะไม่ได้จับถึงขนาดนั้นเพราะว่าอาจจะไม่ตรวจสอบทุกร้านครับแต่ถ้าดูดีๆแล้วก็มีการลักลอบขายกันนั่นแหละอืมใช่นะฮะอะไรครับมาดูกันที่คุณยายวัย85ปีค่ะช้ำใจหนักถูกหลานชายไถเงินมาเสพยาเกือบทุกวันถ้าไม่ให้ก็เดี๋ยวจะโดนทำร้ายร่างกายก็กังวลกลัวก็เลยไประบายเพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านเห็นแล้วบอกทนไม่ไหวจริงๆเพราะว่าหลานยายกับหลานคู่นี้เนี่ยอยู่ด้วยกันแค่2คนตามลำพังก็กลัวก็กังวลนะฮะและอีกอย่างนึงเวลาที่หลานเนี่ยเกิดอยากยาขึ้นมาก็มาเอะอะโวยวายก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการช่วยเหลือนะครับ
ร้อยตำรวจเอกสมานบุญแก้วรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงจังหวัดชลบุรีนำกำลังชุดสืบสวนและสายตรวจเข้าควบคุมตัวนายชัชวาลอายุ26ปีนะครับซึ่งจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณด้านหน้าบ้านพักหลังหนึ่งภายในซอย18สุขุมวิทพัทยาหมู่ที่5ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากเพื่อนบ้านแจ้งตำรวจให้มาจับนะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมเสพยาเสพติดและชอบหาเรื่องทะเลาะ กับยายแท้ๆและยังส่งเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้านอยู่บ่อยครั้งหลังจากที่มีการควบคุมตัวในชัชวาลนะครับก็มีการเข้าไปตรวจค้นในบ้านพักพบซองบรรจุยาไอซ์2ถุงขวดน้ำดัดแปลงนะครับใช้ในการสำหรับเสพยาไอซ์2อันแล้วก็ไฟแช็กอีก1อันเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามนายชัชวาลให้การยอมรับนะครับว่าเสพยาไอซ์จริงโดยทุกครั้งที่อยากเสพยาก็จะไปขอเงินยายที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับครั้งละ100บาทแล้ววิ่งไปซื้อยาไอซ์จากเอเย่นรายหนึ่งในชุมชนป่าช้าจีนนาเกลือเนื่องจากเครียดเพราะว่าตกงานนะครับสำหรับความเป็นมาของการเข้าจับกุมตัวในชัชวาลในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากยายน้อยอายุ85ปีซึ่งเป็นยายแท้ๆของนายชัชวาลบ่นให้เพื่อนบ้านฟังนะครับว่าช้ำใจและก็ทุกข์ใจอย่างหนักครับหลังจากที่ถูกหลานยายขู่บังคับขอเงินไปเสพยาแถมยังไม่กล้าไปแจ้งจับหลานนะครับเพราะว่ากลัวว่าหลานจะทำร้ายครับอีกทั้งที่ผ่านมายายหลานคู่นี้อยู่อาศัยกันตามลำพังครับมีหนำซ้ำที่ผ่านมาชาวบ้านมักจะเห็นพฤติกรรมนายชัชวาลเวลาที่อยากยาเนี่ยครับก็ชอบโวยวายเสียงดังสุดท้ายเพื่อนบ้านทนไม่ไหวนะครับแอบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับดังกล่าวเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาไอซ์ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงดำเนินคดีนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาจับไปเลยนะฮะหลานคนนี้เอาไปบำบัดนะฮะเอาไปดำเนินคดีเพราะว่าหลานก็ยอมรับว่าเสพยาอยู่เหมือนกันเสพยาไอซ์นะฮะคุณยายก็บอกว่าช่วยบำบัดซะก็ดีเหมือนกันดีนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบำบัดเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเลิกได้แล้วเนี่ยก็อย่ากลับไปข้องเกี่ยวอีกนะใช่นะฮะมาดูที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวของการเกิดอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ชมรู้จักคราดไหมคราดที่คาดยาคาดดึงยาลักษณะเป็นไงมันก็เป็นแหลมๆซี่ๆแหลมๆซี่ๆแล้ววางคว่ำค่ะก็คือจะปลอดภัยดีงานนี้วางหงายค่ะทางด้านของหนูน้อยวัย10ขวบก็พลาดท่านะคะเท้าเนี่ยไปเหยียบกับคลาดเป็นเหตุให้เท้าเนี่ยถูกคลาดแทงทะลุเลยค่ะเมื่อเวลา 20:30 นศูนย์วิทยุกู้ภัยสอนบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งอุบัติเหตุคาดเหล็กแทงเท้าเด็กนะคะเหตุเกิดที่ทาวน์เฮาส์ภายในซอยชัยพรวิถี14หลังรับแจ้งจึงนำกำลังกู้ภัยทำงานตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณริมป่าพบเด็กชายเหงนะคะอายุ10ปีได้รับบาดเจ็บถูกคลาดกวาดใบไม้แทงเข้าที่เท้าบริเวณเท้าขวาเนี่ยเกือบทะลุปักขาอยู่แล้วก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดโดยมีกลุ่มญาติยืนให้กำลังใจอยู่ด้านข้างทางกู้ภัยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลสอบถามนางทองดำบำรุงราชอายุ52ปีน้าสาวก็ทราบว่าเด็กชายหิงใช้คลาดเนี่ยกวาดใบไม้มาเขี่ยลูกฟุตบอลที่กระดอนเข้าไปในป่าแต่เขี่ยไม่สำเร็จค่ะจึงได้วางทิ้งไว้ริมป่าแล้วก็เดินไปเก็บลูกฟุตบอลจังหวะเดินกลับมาไม่ทันได้มองคลาดกวาดใบไม้ที่วางไว้ตอนแรกจึงเหยียบเข้าไปอย่างจังจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวอาจจะเป็นภาพบาดเสียวนะคะดังนั้นนะคะก็ควรที่จะเก็บให้เป็นที่เพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะคะทุกเวลาทีเดียวนะครับมาต่อที่ข่าวนี้กันบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่เคยถูกสั่งปิดด้วยคำสั่งของคสช.ในฐานะที่ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเข้าไปใช้บริการปิดมาตั้งแต่ธันวาคม2563จนกระทั่งมีข่าวแว่วๆมาว่ามีการแอบเปิดอีกแล้วแอบได้ด้วยแรกๆแอบเปิดหลังๆเหมือนจะเปิดจริงจังท่านอำเภอมาใหม่นะฮะท่านอำเภอวีกิจมานะโรจน์กิจนะครับก็มารับตำแหน่งใหม่ๆก็ได้ข่าวอยู่เหมือนกันก็เลยลองลงไปที่ตรวจสอบดูเปิดจริงๆไม่ใช่แค่แอบเปิดจริงจังเลยจริงจังก็เลยทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ถูกปิดจริงๆนะร้านนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดท่านอำเภอก็เลยต้องแจ้งข้อกล่าวหานะฮะเปิดขนาดนี้มีตั้งแต่เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาฝ่าฝืนคำสั่งของคสช.นะครับเรียกว่าโดนหลายข้อกล่าวหาเลยทีเดียวแล้วก็แจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาให้ทราบดำเนินคดีกันต่อไปครับเมื่อเวลา 24:36 นของวันที่26กุมภาพันธ์นายวีกิจมานะโรจน์กิจนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายพรชัยสังเอียด
ปลัดอำเภอบางละมุงนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับไปจับกุมร้านนั่งชิลแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ได้รับการรายงานนะครับว่าเป็นร้านที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งให้ปิดสถานบริการเป็นเวลา5ปีตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม2563หลังจากที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการแต่ยังคงมีการฝ่าฝืนเปิดให้บริการอยู่ครับหลังจากนายวีกิจมานาโรจกิจในอำเภอมะละมุงเข้าดำรงตำแหน่งในอำเภอที่อำเภอมะละมุงและได้รับทราบข่าวนะครับว่าร้านดังกล่าวยังคงเปิดให้บริการอยู่จึงนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและพบว่าร้านดังกล่าวยังเปิดให้บริการอยู่จริงโดยมีลูกค้าเข้าใช้บริการตามปกติมีได้มีการปิดการให้บริการตามคำสั่งของคสช.นะครับที่ต้องปิดให้บริการเป็นเวลา5ปีเบื้องต้นนะครับได้มีการเชิญตัวเจ้าของร้านมารับทราบข้อกล่าวหาเปิดสถานบริการโดยไม่รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมถึงฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายครับโอ้โหนี่คือไม่ได้เกรงกลัวกันเลยใช่ไหมที่เขาสั่งปิดมาเนี่ย คิดว่าไม่มีใครรู้มีใครเห็นนานๆไปแล้วน่าจะลืมกันได้แล้วมั้งไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมนะไม่ลืมอำเภอเขาไม่ลืมนะเขาไม่ลืมไม่ลืมแล้วอำเภอก็ไม่ลืมเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันมาฆบูชาวันพระใหญ่นะแน่นอนค่ะในส่วนของสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎคืองดขายสุราร้านต่างๆเนี่ยก็จะงดขายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยไม่ได้เลยงดหมดนะคะถ้าจำหน่ายเนี่ยก็จะมีความผิดทางของท่านในอำเภอบางละมุงจะได้มีการลงพื้นที่ค่ะไปที่ไหนดีก็ต้องไปตามสถานบันเทิงนั่นแหละใช่ใหญ่ๆก็คือ Walking Street นะคะไปดูว่ายังไงมีการแอบจำหน่ายกับนักท่องเที่ยวหรือเปล่าเปิดร้านหรือเปล่าอะไรแบบนี้พบว่านะคะร้านใน Walking เนี่ยนะคะให้ความร่วมมือค่ะไม่มีร้านใดฝ่าฝืนเลยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังมีการลงตรวจสอบอย่างพื้นที่อื่นๆในเมืองพัทยาด้วยนะคะว่ามีการลักลอบเปิดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวหรือเปล่าในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหากพบว่ามีการฝ่าฝืนเนี่ยโอ้โหโทษหนักทีเดียวนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะนายวิกิตมานาโรจกิจในอำเภอบางละมุงนะคะพร้อมด้วยนายพรชัยสังเอียดปลัดอำเภอบางละมุงและพันตำรวจเอกนาวินเทรวิทย์ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาร่วมนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและตำรวจสภ.เมืองพัทยาออกตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่เมืองพัทยาที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้วงเวลาของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ตรงกับวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชาโดยทุกร้านต้องไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดโดยเจ้าหน้าที่นะได้นำกำลังคาเดินตรวจสอบภายในถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้ก็พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปิดให้บริการไม่มีร้านใดฝ่าฝืนขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็ทยอยเดินทางกลับนอกจากนี้นะคะได้มีการกระจายกำลังออกตรวจในโซนอื่นๆที่มีสถานบริการในลักษณะสถานบันเทิงเพื่อป้องปรามและก็พบว่านะคะหากมีการลักลอบจำหน่ายสุราในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็ต้องมีการจับกุมดำเนินคดีถึงที่สุดคือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้ไม่คุ้มจริงๆแล้วสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยเขารู้กันดีอยู่แล้วครับวันพระอะไรแบบนี้เขาจะไม่ขายกันใช่นะฮะทั้งหมดนี้นะครับคือช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจำวันครับเราสองคนและทีมข่าวต้องลาไปก่อนขอบคุณที่การติดตามรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเที่ยวพัทยามาได้ทุกวันแต่จะเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยไร้กังวลเมืองพัทยาเตรียมแผนบริหารจัดการสร้างความอุ่นใจแก่นักท่องเที่ยวในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลสำคัญและกิจกรรมต่างมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและคอยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่จัดงานมีบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทางบกทางทะเลรวมถึงความปลอดภัยด้านอาหารการกินเรียกได้ว่ามาเที่ยวแล้วต้องปลอดภัยครับในส่วนของสำนัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเรานะครับโดยฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคเรานะครับจะได้มีการสุ่มตรวจอาหารแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของราคาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านอาหารต่างๆเป็นอาหารปรุงสำเร็จรูปหรือแม้แต่อาหารที่บริโภคภายในงานนะครับเราจะกำกับดูแลในเรื่องของความสะอาดสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองพัทยานะครับว่าอาหารที่ท่านได้ทานตามเทศกาลต่างๆเนี่ยมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับมีการตรวจเฝ้าระวังเป็นประจำทุกเทศกาลอยู่แล้วครับการจราจรก็เป็นหนึ่งเรื่องที่หลายคนกังวลมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถการปิดเส้นทางการจราจรผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียสื่ออื่นๆและจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในจุดต่างๆรวมไปถึงมีการจัดจุดจอดรถและมีบริการรถรับส่งฟรีในการเดินทางมายังพื้นที่จัดกิจกรรมครับสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาจัดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชุมนะครับบูรณาการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลักนะครับบางครั้งเนี่ยการจัดกิจกรรมจำเป็นต้องปิดถนนแล้วก็มีการประชุมวางแผนปรับเปลี่ยนเรื่องของเส้นทางเดินรถสถานที่จอดรถรับส่งต่างๆนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวส่วนในพื้นที่ที่การจัดงานก็จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบก็จัดเป็นชุดในการเดินเท้าตรวจป้องกันเหตุนะครับส่วนด้านในบริเวณกิจกรรมของเราจริงๆเนี่ยก็จะมีการตรวจค้นนะครับเรื่องของการพกพาอาวุธสิ่งของต้องห้ามต่างๆที่จะเข้าไปในพื้นที่การจัดงานของเราเนี่ยเพราะนั้นเราจะเข้มงวดกดขันในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับขอความร่วมมืออีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยในเรื่องของเส้นทางการจัดพื้นที่ต่างๆก็อาจจะจำกัดเพราะฉะนั้นการเดินทางถ้าเป็นไปได้ก็ใช้รถโดยสารสาธารณะนะครับหรือว่าไปจอดในจุดที่เราจัดไว้นอกเมืองแล้วใช้ระบบรถขนส่งที่จะเข้ามาในพื้นที่การจัดงานเนี่ยก็จะทำให้ท่านมีความสะดวกแล้วก็การจราจรก็จะได้ลดปัญหาความแออัดลงนะครับในส่วนของเมืองพัทยานะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลสร้างรายได้นับแสนล้านบาทให้กับประเทศไทยมีกิจกรรมหลากหลายตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทุกฤดูกาลและก็อำนาจหน้าที่ในส่วนของเมืองพัทยาที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาพรวมของเมืองพัทยาจะเป็นหน้าที่ของสำนักปลัดเราพร้อมทำงานที่จะดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพัทยา24ชั่วโมงให้มีความปลอดภัยทุกอีเวนต์นะครับยกตัวอย่างอีเวนต์สำคัญเช่นงานพัทยาเคาท์ดาวน์งานคุนะครับซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวมหาศาลเฉพาะในพื้นที่นะครับนับแสนคนมีความปลอดภัยทุกคนด้วยการที่เราทำงานร่วมกับทั้งสำนักปลัดแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจพื้นที่ในพัทยาตม.ตำรวจท่องเที่ยวซึ่งมีมูลนิธิที่เกี่ยวกับอาสามาช่วยเราที่เป็นภาคประชาชนเราช่วยกันอย่างเป็นระบบเนื่องจากเราเป็นเมืองสำคัญเรายังมีตำรวจ EOD นะครับเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดก่อนที่จะจัดงานเพื่อให้ปลอดภัยจริงๆเหมือน 100% หลังเลิกงานนะครับเรายังมีทีมงานในการที่ดูแลเรื่องความสะอาดตื่นเช้ามาท่านจะเห็นเลยว่าพื้นที่จัดงานในพัทยาไม่ว่าจะเป็นชายหาดทั้งหมดจะสะอาดทันทีก็ขอเชิญชวนนะครับว่าให้มาเที่ยวพัทยาเถอะทุกครั้งที่คุณมาเที่ยวพัทยาคุณจะมีความสุขนะครับตลอด24ชั่วโมงเราทุกคนสามารถร่วมใจกันสร้างเทรนด์การท่องเที่ยวแบบใหม่เที่ยวแบบคลีนดีต่อใจเก็บแยกขยะทิ้งให้ถูกที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อชายหาดพัทยาที่สะอาดสวยงามเป็นพื้นที่ความสุขที่ยั่งยืนของนักท่องเที่ยวต่อไปเที่ยวพัทยาปลอดภัยไร้กังวลสอบถามทุกเรื่องของเมืองพัทยาได้ที่พัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337 Maxขอเรียนเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง 6.29 เมตรเพื่อประดิษฐานหน้าเจดีย์อุโบสถณวัดถ้ำประทุนตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีร่วมบริจาคได้ที่บัญชีวัดถ้ำประทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี1941543743ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-221-3907
านกลางสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้นมาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามเพราะที่นี่พัทยาบ้านของเราโสพลเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา